จำได้ไหมนางแบบรีเจนซีปี2549งดงามเหมือนนางในวรรณคดีผ่านไป18ปีอึ้งมากถ้าพูดถึงโฆษณารีเจนซีภาพจำของทุกคนไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์แต่สิ่งที่ตาตึงใจกับเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่มีสาวสวยในชุดไทยงดงามราวกับนางในวรรณคดีโดยหนึ่งในชุดที่คนจำได้มากที่สุดคือโฆษณาชุดสุวรรณภูมิแผ่นดินทองเมื่อปี2549ซึ่งนางแบบในโฆษณาคือเรนาตาเอมิซากาโมโตสาวลูกเซียวญี่ปุ่นอิตาลีบราซิลปัจจุบันผ่านไป18ปีแล้วเรนาตาเอมิซากาโมโตยังคงเป็นนางแบบอยู่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการออกกำลังกายอีกทั้งยังคิดค้นอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรนด์ ER ด้วยชีวิตส่วนตัวแต่งงานมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นกลายเป็นคุณแม่ลูกสองโดยลูกคนเล็กเพิ่งคลอดได้ไม่กี่เดือนมานี้ซึ่งแม้จะผ่านไปเกือบ20ปีแต่ในอดีตสวยยังไงปัจจุบันก็ยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและหน้าตาปัจจุบันก็ยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและหน้าตาบ่งบอกถึงการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอายุที่มากขึ้นการเวลาที่เปลี่ยนไปทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆขอขอบคุณหนังที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ